สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดอะปันวิทย์และนี่คือปันวิทย์ History ครับ3ตอนสุดท้ายของ The America Story แล้วครับตอนนี้เราจะว่าด้วยอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่1การเผชิญภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการกระโจนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งทำให้อเมริกาเป็นมหาอำนาจจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับทศวรรษที่1920นะครับหรือว่าทศวรรษที่คึกคักสนุกสนานนะครับเป็นตำนานเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นตำนานที่ตราตรึงใจคนอเมริกันนะครับความเป็นตำนานนี่ครับถูกตอกย้ำผ่านหนังสือประวัติศาสตร์มหาชนอย่าง Only Yesterday นะครับของเฟรเดริก ลูอิส อัลเลนตำนานดังกล่าวนะครับให้ภาพของทศวรรษแห่งความฮฤหรรษ์และความสุขนิยมเมื่อคนอเมริกันละทิ้งข้อห้ามตามประเพณีและอุดมคติสมัยวิลสันพากันไปฟังเพลงในคลับเพลงแจ๊สแล้วก็เป็นลูกค้าในร้านเหล้าเถื่อนนะครับที่มีอันธพาลชาวโชว์อย่างอัลคาโปนแห่งเมืองชิคาโก้คอยจัดหาสุราให้นะครับในยุคที่กฎหมายยังห้ามขายเหล้าภาพความตื่นตาตื่นใจในทศวรรษที่1920นะครับสะท้อนความเป็นจริงของทศวรรษในแค่บางด้านเท่านั้นครับสำหรับนักศึกษาวิทยามหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งที่ฐานะดีนะครับดังปรากฏในนิยายเรื่อง This Size of Paradise ของ F. Scott Fitzgerald ทศวรรษที่1920ให้ความรู้สึกตื่นเต้นคึกคักและได้หลุดพ้นจากพันธนาการเดิมๆของคนอเมริกันแล้วก็คนอเมริกันหลายล้านคนนะครับเดินทางได้คล่องตัวขึ้นเพราะจำนวนผู้มีรถยนต์ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดอันเป็นผลจากกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ของเฮนรี่ฟอร์ดรถยนต์จดทะเบียนที่เคยไม่ถึง2ล้านคันในปี1914เพิ่มขึ้นเป็น27ล้านคันในปี1930การแพร่หลายของวิทยุภาพยนตร์ฮอลลีวูดแผ่นเสียงและการโฆษณาสินค้าทั่วประเทศกลายก่อให้เกิดวัฒนธรรมมวลชนรูปแบบใหม่วีรบุรุษการกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นนักเบสบอลอย่างเบธรูธหรือว่านักมวยอย่างแจ็คเดมซี่พึงพอใจที่จะถูกสื่อมวลชนติดตามแล้วก็เมื่อนักบินอย่างชาลินเบิร์กนะครับบินท้ามฤตยูข้ามรวดเดียวเลยนะฮะจากนิวยอร์กถึงปารีสได้สำเร็จในปี1927ประเทศอเมริกาที่ปราบปลื้มคนดังอยู่แล้วก็ระเบิดความคลั่งไคล้ด้วยการเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่อย่างไรก็ดีครับมีความจริงที่ซับซ้อนไปมากกว่าคราบฟองน้ำมันและเสียงครางของเครื่องยนต์ฟอร์ดในด้านการเมืองนะครับกระแสโต้กลับจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลังสงครามยุติยังคงดำเนินต่อไปปี1920นะครับวอร์เรนฮาร์ดิงสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐโอไฮโอตัวแทนพรรครีพับลิกันซึ่งได้ลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเขาก็ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนะครับแต่ซึ่งนอกจากเรื่องข้อตกลงกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางทะเลในการจำกัดการสร้างเรือรบซึ่งเป็นผลจากการประชุมในวอชิงตันในปี1922แล้วรัฐบาลฮาร์ดิงก็ไม่ได้มีผลงานอะไรดีวันนี้ครับแถมเขายิ่งแหลมเป็นรัฐบาลที่มีข่าวเฉาแทบจะตลอดเวลาเมื่อฮาร์ดิงเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในปี1923ครับรองประธานดีอย่างแคลวินคูลินต์ได้สืบทอดตำแหน่งแทนครับเขาเป็นชาววอร์มอนต์ผู้เงียบขรึมต่างจากฮาร์ดิงที่จะค่อนข้างร่าเริงแจ่มใสแต่การประชาสัมพันธ์ครับได้สร้างภาพลักษณ์ให้คูลินต์เป็นคนที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นคุณธรรมอย่างไรก็ดีครับแม้ว่ารัฐบาลของคูลินต์จะซื่อสัตย์กว่าฮาร์ดิงจริงแต่ว่าความเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็มุ่งประโยชน์ในภาคธุรกิจไม่ได้ต่างกันเลยครับก็สรุปได้จากคำคมของคูลินต์เองนะครับที่ว่า The business of America is business ภารกิจของอเมริกาก็คือธุรกิจนั่นแหละครับในปี1928ครับคูลินต์ไม่ตัดสินใจที่จะไม่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันและก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีครับเขาเอาชนะคู่แข่งจากเดโมแครตอย่างอัลสมิธซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กที่นับถือคาทอลิกแล้วก็มีภูมิหลังเป็นผู้อพยพด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ดีครับและอคติต่อพวกคาทอลิกช่วยให้ฮูเวอร์ชนะการเลือกตั้งไปได้แต่สิ่งที่ทำให้ฮูเวอร์ชนะไม่เด็ดขาดก็คือคะแนนเสียงจากเขตเมืองที่มีผู้อพยพครับกลับเทไปหาพรรคเดโมแครตซึ่งมันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นประธานาธิบดีฮูเวอร์เกิดในครอบครัวควีกเกอร์ครับแล้วก็เป็นวิศวกรเมืองแรกที่ร่ำรวยด้วยตัวเองช่วงที่ฮูเวอร์รับผิดชอบภารกิจบริหารจัดการอาหารในช่วงสงครามโลกนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในเวลาต่อมาเขาสนับสนุนบทบาทเชิงรุกของรัฐบาลในทิศทางเดียวกับทีโอดอร์รูสเวลล์ครับซึ่งตรงข้ามกับฮาร์ดิงและคูลินต์โดยสิ้นเชิง
เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับในที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีในปี1927โฮเวอร์รีบรุดลงพื้นที่ประสานงานเอกชนเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและในฐานะประธานาธิบดีครับเขาเริ่มให้มีการวิจัยในประเด็นนโยบายสาธารณะและได้รวมกลุ่มหารือกับผู้นำภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านโครงการร่วมมืออย่างสมัครใจแม้ว่าจะเริ่มต้นสมัยได้ดีนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ตลาดหุ้นล่มตามมาด้วยผลสะเทือนจากหลังจากนั้นก็โหมกระหน่ำรัฐบาลฮูเวอร์แล้วมันก็ทำลายชื่อเสียงของเขาจนย่อยยับสภาวะตึงเครียดปรากฏชัดเจนในสังคมอเมริกันในทศวรรษที่1920ครับเมื่อผู้คนต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นจากแรงกดดันในสังคมอันเกิดจากการที่เมืองขยายตัวผู้อพยพเข้าประเทศและการย้ายถิ่นฐานขึ้นเหนือของคนแอฟริกันอเมริกันไม่นับรวมเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาและเศรษฐกิจที่กำลังไปจนทำให้อุดมการณ์สับสนสำนักครัวประชากรในปี1920บ่งบอกนะครับว่าสังคมอเมริกันได้เปลี่ยนสู่สภาวะสังคมเมืองนับเป็นครั้งแรกครับที่คนอเมริกันอาศัยอยู่ในเมืองและชุมชนเมืองมากกว่าเขตชนบทขบวนการคุกคักคลานนะครับที่เคลื่อนไหวเพื่อความยิ่งใหญ่ของคนขาวในยุคฟื้นฟูประเทศก็กลับมาเติบโตอีกครั้งในช่วงนี้ครับด้วยการตลาดที่ชาญฉลาดจนกระทั่งต้นทศวรรษที่1920นะครับได้มีการขยายตัวสมาชิกขบวนการนะครับไปสู่ทางตะวันตกตอนกลางแล้วก็ตะวันตกไกลนะครับสมาชิกคุกคักคลานนะครับผู้นับถือโปรเตสแตนต์ใส่เสื้อคลุมยาวสีขาวเดินพาเหรดรวมกลุ่มแล้วก็เผาไม้กางเขนในยามค่ำคืนเพื่อข่มขวัญคนดำซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคาทอลิกและพวกที่ต้องสงสัยว่าทำผิดศีลธรรมหมายว่าขบวนการของเขาในระดับประเทศจะหมดบทบาทอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องด้วยกระบวนหัวหน้ากลุ่มในรัฐอินเดียนาเนี่ยดันไปพัวพันกับข่าวเสื่อมเสียทางเพศแต่ว่าข้อความที่พวกเขาส่งก็แสดงถึงว่าพวกเขาจะไม่อดทนอดกลั้นต่อสิ่งใดและต้องการที่จะข่มขู่คุกคามคนดำต่อไปเรื่อยๆคนแอฟริกันอเมริกันชนชั้นแรงงานจำนวนมากนะครับเองก็ได้รวมตัวกันสนับสนุนมาร์คัสกาวีครับชาวจาเมกาผู้มาบารมีสมาชิกของสมาคมเพื่อการพัฒนานิโกรหรือว่า UNIA Universal Negro Improvement Association ซึ่งกาวีก็เป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งเขาได้เผยแพร่คำสอนของเขาที่ภูมิใจในฐานะคนดำครับธุรกิจที่อิงกลุ่มสีผิวแล้วก็การอพยพกลับสู่แผ่นดินแม่การเคลื่อนไหวของขบวนการของกาวีนะครับสร้างความแตกตื่นให้กับคนผิวขาวอย่างมากรวมไปถึงคนดำอย่างกลุ่มที่พูดไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับก็คือ ANNCP ซึ่งมีเป้าหมายในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนขาวกับคนดำแต่ว่าสุดท้ายแล้วสโมสรไอสมาคมเพื่อการพัฒนานิโกรสากลก็ต้องลดบทบาทลงนะครับเมื่อกาวีถูกตัดสินในข้อหามีความผิดในการโฆษณาเท็จนะครับแล้วก็ถูกขับออกนอกประเทศในปี1921แต่ว่าสมาคมนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกๆครับของการรวมสรรพกำลังในหมู่คนแอฟริกันอเมริกันที่น่าจับตามองต่อมานะครับก็มีบุคคลอีก2คนนะครับนิโคลาซัตโกแล้วก็บาโตโลเมโอเวนเซนติซึ่งเป็นนักผู้อพยพมาจากอิตาลีแล้วก็เป็นนักอนาธิปไตยนะครับถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วต้องโทษประหารชีวิตในข้อหาฆาตกรรมพนักงานจ่ายค่าจ้างและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทโรงงานเซาเบนทรีรัฐแมสซาชูเซตส์ในปี1920ซึ่งแน่นอนครับมันมีผู้ไม่เห็นด้วยและเขาก็เชื่อกันว่าคำพิพากษานี้มาจากอคติครับที่มีต่อพวกหัวรุนแรงและกระแสรังเกียจผู้อพยพซึ่งเกิดหลังสงครามแม้ว่าการประท้วงจะขยายสู่วงกว้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคณะกรรมการอุทธรณ์ผ่อนผันซึ่งประกอบด้วยคนมีชื่อเสียงก็ยังยืนยันครับตัดสินเดินและทั้งคู่ก็ถูกประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าในปี1927บทกวีอันแสงเกลียวกราดของนักเขียนอย่างจอห์นโดสปาโชชนะครับได้เอกบัตรสรุปเหตุการณ์นี้ไว้ว่าเรากลายเป็น2ชาติในแผ่นดินเดียวกันแล้วถึงแม้ว่าในต่อมานะครับหลักจะมีหลักฐานพิสูจน์ว่าการตัดสินนี้ไม่ได้เกิดจากอคตินะครับแต่เกิดจากการที่ทั้งคู่กระทำผิดจริงแต่คดีซันสโกตแวนเซนติก็คงเป็นสัญลักษณ์ของความแตกแยกของคนในชาติในช่วงทศวรรษที่1920นี่เองผู้นำศาสนาสายเสรีนิยมเองนะครับในยุคสมัยนั้นก็เรียกว่ายอมรับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาร์วินมานานแล้วแต่ว่าพวกโปรเตสแตนต์ที่ยึดหลักการดั้งเดิมนะครับโดยไม่มีความพอใจเป็นทุนเดิมรวมถึงกับเทววิทยาสมัยใหม่ที่ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลแบบวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็กระแสวัฒนธรรมสากลที่มุ่งไปทางโลกไม่ได้มุ่งเข้าหาพระเจ้าพวกนี้ก็คือพวกง่ายครับพวกคลั่งศาสนาโบราณนั่นแหละครับเขาได้ปฏิเสธหลักการของดาร์วินแล้วก็ประณามว่ามันคือภัยคุกคามต่อความเชื่อเรื่องสัจจะจริงแท้ของไบเบิลซึ่งเรื่องนี้รายละเอียดนี้นะฮะผมเคยพูดไปแล้วนะฮะใน
ในตอนประวัติศาสตร์ศาสนานะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเลยนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะปรากฏว่ารัฐเทนเนสซีครับออกกฎหมายห้ามสอนทฤษฎีวิวัฒนาการในโรงเรียนครับจอห์นสโคปครูในเมืองเดลตันรัฐเทนเนสซีได้ท้าทายกฎหมายนี้ครับโดยได้รับแรงสนับสนุนจากสหภาพเพื่อสิทธิพลเมืองอเมริกันและกลุ่มพ่อค้าท้องถิ่นที่หวังผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการไต่สวนคดีสโคปในปี1925นะครับเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศครับแล้วก็ด้วยผู้เกี่ยวข้องในการไต่สวนนี้ล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แมนเคนนักหนังสือพิมพ์ที่มักท้าทายความเชื่อแล้วก็พวกองค์กรศาสนาแคเรนเดโรทนายฝ่ายจำเลยที่มีชื่อเสียงว่าไม่เคยพิพากษาไม่เคยทำคดีไหนแพ้มาก่อนรวมถึงวิลเลียมเจนนิงส์ไบรอันที่ปรึกษาฝ่ายโจทก์แม้การไต่สวนดิสโคปแล้วก็การถกเถียงที่ไร้ข้อยุติแทบจะไม่กระเทือนไปเลือดไปแทบจะไม่กระทบกระเทือนต่อขบวนการที่หัวโบราณยึดมั่นหลักการนะครับแต่ว่ามันได้ตอกย้ำว่ามีรอยร้าวทางวัฒนธรรมในช่วงทศวรรษนี้ครับทศวรรษที่1920ยังคงเป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมครับเห็นได้จากบรรดาหนุ่มสาวนักเขียนและผู้เขียนบทละครหลายคนย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในปารีสและต่างผลิตผลงานสดใหม่อันน่าตื่นตาตื่นใจและเต็มไปด้วยความคิดริเริ่มผลงานเรื่อง A Farewell to Arms ของ Ernest Hemingway ฉีกกฎการใช้โวหารแบบจิตนิยมครับในปี1917ถึงปี1918ด้วยการบรรยายฉากการสังหารหมู่แบบสมจริงสมจังแม้แต่หนังสือ Main Street แล้วก็ Bad Bit ของ Sinclair Lewis ก็เสียดสีความหัวโบราณแล้วก็ต่อต้านปัญญาชนของชนชั้นกลางอเมริกันส่วน The Great Gatsby นะครับของ F. Scott Fitzgerald ก็เผยให้เห็นความฉาบฉวยและหยิ่งยโสของชนชั้นอภิสิทธิชนในสังคมอเมริกันด้านนักเขียนจิตรกรและนักดนตรีผิวดำเองก็ได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายในยุคที่ได้ชื่อว่าฮาร์เลมเรเนซองส์ครับนักดนตรีแจ๊สผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นหลุยส์อาร์มสตรองเฟรเชอร์แฮนเดอร์สันเออร์วินดุคเอลลินตันคนเหล่านี้อีกมากแล้วก็รวมถึงคนอีกหลายๆคนนะฮะแนะนำแนวดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอเมริกันด้วยรากจากแอฟริกันมาเผยแพร่สู่วงกว้างสำหรับปริมณฑลทางวัฒนธรรมแล้วนะครับการท้าทายต่อระบบเก่าของบรรดาโมเดิร์นนิสและนักสร้างสรรค์ต่างๆประสานกันสำเร็จครั้งสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ครับช่วยทำให้ทศวรรษที่1920เป็นยุคร่ำรวยภูมิปัญญาในประวัติศาสตร์อเมริกันและช่วยลบล้างภาพตายตัวนะครับหรือ stereotype ที่ว่าคนอเมริกันเป็นพวกหูหนาตาเถื่อนและไม่ชอบใช้ความคิดทศวรรษที่1920นะครับยังฉายแววยุคแห่งความมั่งคั่งจากโฆษณาถาโถมไม่หยุดและความต้องการรถยนต์วิทยุเครื่องใช้ไฟฟ้าดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีวันพอสำหรับผู้บริโภคนะครับธุรกิจรับสร้างบ้านเฟื่องฟูครับครอบครัวใช้เวลาวันหยุดกรูกันเข้าไปโรงหนังและสนามกีฬาแต่ความมั่งคั่งมันมีขอบเขตครับเกษตรกรที่มีหนี้ท่วมท้นต่างแบกรับความทุกข์ยากจากราคาผลผลิตตกต่ำครอบครัวที่อพยพมาเป็นแรงงานในอเมริกาต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเพื่อหาเลี้ยงชีพส่วนคนแอฟริกันอเมริกันและคนพื้นเมืองส่วนใหญ่ในยุคเหยียดผิวก็ใช้ชีวิตอยู่ตามชายขอบของภาคเศรษฐกิจเมื่อเวลาล่วงไปครับสัญญาเตือนต่างๆทวีขึ้นรายได้ของผู้บริโภคหดหายก่อให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดทั้งบ้านรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆธุรกิจก่อสร้างทรุดตัวครับสินค้าจากโรงงานมียอดค้างสต็อกมากขึ้นเรื่อยๆกระนั้นครับมูลค่าของตลาดหุ้นกลับเพิ่มขึ้นไม่หยุดเนื่องจากทั้งนักเก็งกำไรและผู้เล่นหุ้นหน้าใหม่ล้วนกู้หนี้ยืมสินมาเล่นต่างช่วยกันปั่นราคาให้หุ้นมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจสหรัฐถึงข่าวล่มสลายในเดือนตุลาคมปี1929ครับเมื่อตลาดหุ้นล้มและทรัพย์สินในรูปกระดาษสัญญากลายเป็นอากาศธาตุภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะครับที่ซึมยาวทำให้อัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับภาวะการผลิตลดลงธนาคารปิดกิจการความวิตกกังวลเกาะกินไปทั่วทุกพื้นที่ทั้งหมดนี้ทำลายมายาภาพการมองโลกในแง่ดีที่ประธานดีฮูเวอร์เคยแถลงไว้ครับภาวะเงินฝืดที่สูงขึ้นทั่วโลกตลอดปี1930ทำให้วิกฤตการเดิมเนี่ยแย่ลงไปอีกครับพอถึงปี1933แรงงานอเมริกันตกงานถึง25%และหลายล้านคนทำงานไม่เต็มเวลาฮูเวอร์กระตุ้นภาคเอกชนให้เพิ่มการบรรเทาทุกข์เป็น2เท่าครับตามอุดมการณ์ที่เขาเชื่อในแนวทางขันอาสามากกว่าจะให้รัฐเข้าแทรกแซงแต่อย่างไรก็ดีครับพอถึงปี1932ฮูเวอร์สนับสนุนรัฐบาลให้ผ่านกฎหมายจัดตั้งองค์กรการเงินเพื่อการบูรณะครับเป็นหน่วยงานใหม่ที่มีหน้าที่จัดสรรสินเชื่อให้กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมถึงจัดสรรเงินกู้แก่โครงการบรรเทาทุกข์ทั้งในระดับมูลรัฐและระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ดีครับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ได้ซึมลึกไปเสียเรียบร้อยแล้วครับในปี1932ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างหันหลังให้ฮูเวอร์จนให้แฟรงคลินรูสเวลล์ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กจากพรรคเดโมแครตได้เป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นและพรรคเดโมแครตได้แค่เสียงข้างมากในรัฐสภา
แฟรงคลินรูสเวลล์นะครับมาจากตระกูลผู้ดีเก่าและเป็นญาติห่างกับอดีตประธานดีโทโยดอร์รูสเวลล์ในปี1921นะครับเขาป่วยเป็นโปลิโอจนพิการเดินไม่ได้ทำให้เขามีแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทรหดครับแล้วก็เข้าใจเข้าอกเข้าใจคนที่ทุกข์ยากอย่างมากรูสเวลต์ไม่ได้ชูนโยบายใดเป็นพิเศษครับในช่วงหาเสียงเพียงแต่สัญญาประชาชนถึงนิวดีลหรือข้อตกลงใหม่ครับซึ่งเป็นคำที่สื่อถึงการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างไม่ตั้งใจด้วยตรงข้ามกับฮูเวอร์ครับรูสเวลต์แสดงความถึงความมั่นใจการมองโลกในแง่ดีและเปิดรับสิ่งใหม่ๆเขาดึงตัวนักบริหารที่ปรึกษาหนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นคนไหนจะยิวคาทอลิกขาวดำที่ไม่เคยเข้าสู่วงการอำนาจที่วอชิงตันมาก่อนนะครับเข้ามาร่วมทำงานหมดเลยซึ่งนิสัยกล้าคิดกล้าทำเช่นนี้มันก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยในทำเนียบขาวนี้นะฮะการเข้าสู่ทำเนียบขาวด้วยแรงสนับสนุนอย่างทุ่มท้นทำให้รูสเวลต์ตรงเข้าจัดการวิกฤตการณ์เฉพาะหน้าครับเขาหนุนหลังการออกกฎหมายประกันเงินฝากและกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลธนาคารที่เข้มงวดขึ้นเพื่อเรียกความมั่นใจในธนาคารกลับมาวิกฤตการณ์การจ้างงานนะครับรัฐสภาเริ่มผ่านการเริ่มของรูสเวลต์ในการจัดสรรเงินเพื่อบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ฉุกเฉินจัดตั้งองค์การบริกิจการสาธารณะหรือ Public Work Administration ทำหน้าที่จ้างงานในโครงการเพื่อสาธารณูปโภคแล้วก็จัดตั้งองค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฝ่ายพลเรือนขึ้นนะครับหรือ CCC ให้คนหนุ่มว่างงานได้ทำงานปลูกป่าปรับปรุงเส้นทางรวมถึงโครงการอื่นๆตามเขตอุทยานและตามพื้นที่ป่าเขาส่วนโครงการ New Deal ระยะแรกนะครับที่สร้างสรรค์ที่สุดได้แก่การจัดตั้งองค์กรฟื้นฟูลุ่มแม่น้ำเทนเนสซีครับหรือ TVA โดยสร้างเขื่อนแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตลุ่มน้ำเทนเนสซีซึ่งมีประโยชน์ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าป้องกันน้ำท่วมและปัญหาหน้าดินกัดเซาะทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนยากจนในละแวกนั้นด้วยสำหรับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะยาวในช่วงแรกนะครับมี2โครงการคือโครงการตั้งองค์การปรับปรุงภาคการเกษตรหรือ AAA เนี่ยนะครับAgricultural Adjustment Administration นะครับที่มุ่งยกระดับราคาสินค้าการเกษตรด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรลดการปลูกพื้นฐานที่มาราคาตกต่ำและโครงการบูรณะฟื้นฟูแห่งชาติหรือ NRA นะครับสำหรับการสะท้อนแนวคิดของฮูเวอร์ที่ต้องการให้รัฐกับเอกชนร่วมมือกันแก้ปัญหา NRA เสนอแนวทางกระตุ้นฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมนะครับป้องกันการภาวะเงินฝืดด้วยการใช้ในทุนเนี่ยให้มาร่วมมือกันร่างกฎหมายประกันการจ้างงานทั้งยังคงราคาสินค้าและค่าแรงไว้ตามเดิมภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมมือกันต่างติดป้ายโฆษณาว่าเราทำหน้าที่ในส่วนของเรา NRA สะท้อนเป้าหมายในส่วนแรกของรูสเวลต์ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงภาคธุรกิจสนับสนุนโครงการฟื้นฟูของเขาอย่างไรก็ดีครับองค์กรที่ตั้งขึ้นมาต่างประสบปัญหานานับประการครับตั้งแต่ NRA ที่ต้องฝ่าฟันความซับซ้อนของระบบราชการส่วน AAA นะครับแม้ในภาพรวมจะยกระดับรายได้ของเกษตรกรได้แต่สำหรับชาวไร่แบบกึ่งแรงงานรวมถึงแรงงานผู้อพยพต่างแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากองค์การนี้เลยเมื่อศาลสูงสุดสหรัฐมีการตัดสินว่าโครงการทั้งหลายขัดรัฐธรรมนูญในปี1935จึงแทบไม่มีใครที่จะเสียใจนะฮะในปี1934ถึงปี1935ครับรูสเวลต์เผชิญการคัดค้านจากรีพับลิกันครับและการท้าทายจากพวกฝ่ายซ้ายรวมถึงฮิวอี้ลองนะครับผู้ว่าการรัฐหลุยเซนาที่นิยมปลุกปั่นมวลชนรูสเวลต์เลือกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนจากที่เคยมุ่งความสมานฉันท์ในชาติหันมาดำเนินนโยบายเลือกข้างและอิงประเด็นชนชั้นมากขึ้นทั้งในเรื่องการออกกฎหมายมาตรการกำกับดูแลรวมถึงนโยบายด้านภาษีรัฐสภาโดยความริเริ่มของรูสเวลต์นะครับได้ผ่านกฎหมายขึ้นภาษีคนรวยและภาคธุรกิจกฎหมายจัดตั้งองค์กรแรงงานก้าวหน้าหรือ WPA เพื่อเพิ่มอัตราจ้างงานในภาครัฐที่รวดเร็วยิ่งกว่ายุคขององค์การกว่ายุคเดิมนะครับที่ค่อนข้างเชื่องช้าและกฎหมายจะตั้งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC เพื่อกำกับดูแลกิจการตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิดกฎหมายในยุค New Deal 2ฉบับที่ส่งผลต่อเยื่องแนวนานที่สุดออกมาในปี1935ครับนั่นก็คือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติซึ่งหักล้างความเป็นปฏิปักษ์ที่รัฐบาลมีต่อการจัดตั้งแรงงานจัดตั้งสภาพแรงงานตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาด้วยการยืนยันสิทธิของสภาพแรงงานในการรวมตัวกันในการเรียกร้องการขึ้นค่าแรงหรือให้ถือว่ากลยุทธ์ใดๆที่ใช้บ่อนทำลายสภาพแรงงานเป็นความผิดกฎหมายซึ่ง
การก่อตั้งก็มีการจัดตั้งสภาแรงงานในที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์เหล็กก้าและที่อื่นๆก็เกิดขึ้นมากมายภายใต้กฎหมายฉบับนี้กฎหมายอีกฉบับนะครับก็คือกฎหมายประกันสังคมครับซึ่งจัดตั้งให้รัฐบาลสหรัฐและมลรัฐต่างๆดำเนินการร่วมกันเพื่อจัดสรรเงินบำนาญแก่ผู้สูงอายุเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานรวมถึงครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูบุตรแม้กฎหมายไม่ครอบคลุมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับแต่ก็เป็นรากฐานของระบบสวัสดิการแห่งรัฐที่จะกำลังจะตามมาแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันต่อไปนะครับทั้งยังเปลี่ยนโฉมหน้าสัญญาประชาคมของสังคมอเมริกันไปจากเดิมด้วยในการหาเสียงเลือกตั้งปี1936ครับรูสเวลล์กล่าวประณามพวกมหาเศรษฐีขี้ช่อนะครับทั้งยังเห็นด้วยกับการต่อต้านคนเหล่านี้ยิ่งตอบย้ำว่าแนวทางนิวดีลเริ่มเอียงซ้ายไปแล้วนะครับหลังรูสเวลล์ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายอีกครั้งหนึ่งเขารีบเสนอแผนให้เพิ่มจำนวนผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐจากเดิม9คนครับเนื่องจากศาลสูงสหรัฐเต็มไปด้วยพวกอนุรักษ์นิยมที่คอยขัดขวางโครงการของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและรูสเวลล์เกรงว่ามาตรการปฏิรูปที่ออกมาในปี1935จะประสบชะตากรรมเดียวกันครับอย่างไรก็ดีครับแผนเพิ่มผู้พิพากษาล้มเหลวในที่สุดครับตอกย้ำถึงข้อจำกัดที่เกิดขึ้นได้แม้แต่ประธานาธิบดีผู้ได้รับความนิยมสูงสุดแต่เมื่อผู้พิพากษาสูงอาเสียนอายุจากตำแหน่งไปหลายคนรูสเวลล์ก็เสนอชื่อผู้เอียงไปทางสนับสนุนเขาขึ้นดำรงตำแหน่งแทนภาวะเศรษฐกิจถดถอยเฉียบพลันในปี1937ถึง1938อันเป็นผลมาจากการตัดค่าใช้จ่ายในโครงการบรรเทาทุกข์และการหักเงินสมทบประกันสังคมนะครับก็ทำให้อัตราว่างงานถีบตัวสูงขึ้นทันทีและช่วยให้พรรครีพับลิกันกวาดที่นั่งมากมายในการเลือกตั้งกลางเทอมรูสเวลล์ต้องแก้สถานการณ์นะครับด้วยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่แต่อัตราว่างงานในปี1940ยังสูงถึง 14.6% ในปีเดียวกันเมื่อรูสเวลล์ชนะการเลือกตั้งซ้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่3ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมหันตภัยที่ก่อตัวภายนอกประเทศก็ลุกลามใหญ่โตจนกลบสถานการณ์ภายในเสียจนมิดเลยครับเนื่องจากประธานาธิบดีรูสเวลล์ต้องพึ่งพาเสียงสนับสนุนจากสภาจากผู้แทนเดโมแครตทางภาคใต้อยู่มากนะครับเขาจึงหลีกเลี่ยงประเด็นคนดำมาโดยตลอดรวมถึงข้อเรียกร้องจากองค์การคนดำนะครับที่ต้องการให้ใช้ที่ต้องการใช้กฎหมู่แขวนคอคนดำเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายสหรัฐแต่รัฐบาลรูสเวลล์สนับสนุนคนดำได้เพียงมาตรการเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นครับเช่นการให้มาเรียนแอนเดอร์สันนะครับนักร้องเสียงอันโตนได้แสดงคอนเสิร์ตที่คิงลิงคอล์นเมมโมเรียลหลังจากที่สมาคมลูกสาวแห่งการปฏิวัติอเมริกันห้ามไม่ให้เธอเปิดการแสดงที่หอประชุมวอชิงตันอิลินอร์รูสเวลล์ภรรยาของรูสเวลล์นะครับเป็นคนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงและตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมเธอประณามการเลือกปฏิบัติต่อคนดำครับแล้วก็เคี่ยวเข็นให้สามีใส่ใจประเด็นนี้รวมถึงปัญหาสังคมอื่นๆด้วยการดำเนินนโยบายนิวดีลนะครับเพื่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในผลลัพธ์ค่อนข้างก้ำกึ่งครับในช่วงแรกโครงการบางอย่างไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าแม้จะช่วยเหลือคนว่างงานได้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่าการจ้างงานก็เต็มในรูปแบบเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับรูสเวลล์เองเป็นผู้ถือแนวทางอนุรักษ์นิยมในการจัดงบดุลประเทศเขาปฏิเสธการจัดงบขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่จอห์นเมย์ยาร์ดเคนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษเสนอเนื่องจากรายจ่ายของโครงการนิวยูมาจากพันธบัตรรัฐบาลการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้ผลเพียงน้อยนิดครับอย่างไรก็ดีครับนโยบายนิวดีลเนี่ยนะครับถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาครับหน่วยงานสารพัดตัวย่อทั้งหลายที่พูดมายาวยืดเนี่ยนะฮะช่วยเสริมสร้างงานสาธารณูปโภคในประเทศครับรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติโครงการด้านวัฒนธรรมของ WPA ได้สนับสนุนศิลปินนักเขียนบทละครนักดนตรีรวมถึงนักเขียนต่างๆมาตรการที่ก้าวหน้ามากขึ้นในปี1934ถึง1935ช่วยให้การจัดตั้งสหภาพแรงงานเป็นไปอย่างคึกคักเกิดมาตรการการกำกับดูแลภาคการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งยังลดความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นให้เบาบางลงผ่านการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าและหลักประกันสังคมขั้นพื้นฐานแม้รูสเวลล์จะโดนฝ่ายนักเรียนยงโจมตีแค่ไหนนะครับเขาก็เป็นนักปฏิรูปไม่ใช่นักปฏิวัติรูสเวลล์พยายามรักษาระบบทุนนิยมไว้ครับโดยหาทางลดด้านที่ช่อชนของระบบแต่ว่าไม่ได้ลำลายทิ้งไม่ว่านิวดีลจะถูกยกย่องสาปแช่งประณามหรือเป็นต้นแบบให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบนิวดีลก็ยังคงสถานะหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่ทุกอุดมการณ์ใช้อ้างอยู่ต่อไปครับขณะที่นิวดีลพลิกโฉมหน้าวัฒนธรรมการเมืองของอเมริกันสงครามโลกครั้งที่สองก็เปิดบทบาทใหม่ของเมืองของการเมืองโลกให้กับอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับในปี1930นะครับถ้าไม่เมคาคิดว่าอเมริกาจะกลับสู่ภาวะสงครามอีกที่จริงแล้วนะครับตั้งแต่หลังปี1918เป็นต้นมาการคัดค้านแนวทางสากลนิยมของวิลสันที่ชักอเมริกาสู่การเมืองโลกในสร้างสำนึกแน่ๆว่าอเมริกาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายในต่างประเทศอีก
การมีข่าวเปิดโปงว่านายธนาคารและนายทุนภาคอุตสาหกรรมช่วยกันผลักดันให้อเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ในปี1917ยิ่งทำให้ปฏิกิริยาต่อต้านรุนแรงมากขึ้นพอถึงกลางทศวรรษที่1930ครับกระบวนการสันติภาพกระจายไปตามวิทยาลัยต่างๆส่วนรัฐสภาก็ออกกฎหมายและฉบับที่ยืนยันหลักการความเป็นกลางเพื่อป้องกันการนำพาประเทศไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายนอกสถานการณ์โลกที่เลวร้ายลงทุกขณะนะครับทำลายความหวังดังกล่าวขบวนการฟาสซิสต์ภายใต้การนำของเบนิโตมุสโซลินีเข้ายึดอำนาจอิตาลีตั้งแต่ช่วงต้นปี1922ต่อมาปี1938นะครับญี่ปุ่นที่ยึดแนวทางทหารนิยมได้ขยายดินแดนรุกรานจีนกองทหารญี่ปุ่นบุกไปถึงเมืองนานกิงสังหารผู้คนและข่มขืนสตรีไปนับไม่ถ้วนปี1933ครับพรรคสังคมนิยมแห่งชาติหรือว่านาซีของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ครองอำนาจในเยอรมันพร้อมขู่คุกคามฝ่ายค้านและดำเนินการตามเป้าหมายคือกำจัดชาวยิวสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ให้หมดสิ้นไปจากเยอรมนีนอกจากนี้พรรคนาซียังต้องการแก้แค้นจากกรณีสนธิสัญญาแวร์ซายที่ลงโทษเยอรมนีอย่างโหดร้ายทั้งยังมุ่งแสวงหาและแผ่ขยายถิ่นที่อยู่ไกลออกไปทางพรมแดนด้านตะวันออกเขาลางความขัดแย้งปรากฏชัดเจนผ่านกรณีสงครามกลางเมืองสเปนระหว่างปี1936ถึงปี1939ที่เป็นการประลองกำลังระหว่างกองกำลังฝ่ายฟาสซิสต์ของนายพลฟรังซิสโกฟรังโกกับฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลสาธารณรัฐของสเปนที่มาจากการเลือกตั้งขณะที่ฮิตเลอร์สนับสนุนฟรังโกนะครับรัสเซียก็หนุนหลังพวกคอมมิวนิสต์ในสเปนที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในเวลานั้นส่วนกลุ่มอาสาสมัครจากอเมริกาก็รวมตัวกันในนามกองทหารเอฟไบรแฮมลินคอนเข้าร่วมรบกับฝ่ายรัฐบาลสาธารณรัฐก่อนที่นายพลฟรังโกจะปราบปรามทุกอย่างได้ในที่สุดปี1939ครับฮิตเลอร์และโจเซฟสตาลินผู้นำรัสเซียบรรลุข้อตกลงสนธิสัญญาที่จะไม่รุกรานกันและกันโดยมีข้อความลับว่าจะแบ่งโปแลนด์ระหว่างไอปิลระหว่าง2ประเทศนะครับข้อตกลงเห็นแก่ได้เช่นนี้ทำให้ชาวอเมริกันตาสว่างจากที่เคยสนับสนุนแนวร่วมประชาชนซึ่งเป็นองค์การตามแนวทางโซเวียตในการหาพันธมิตรนอกกลุ่มคอมมิวนิสต์ในการต่อต้านฟาสซิสต์เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์ในวันที่1กันยายนปี1939อังกฤษและฝรั่งเศสก็ประกาศสงครามกับเยอรมนีฤดูใบไม้ผลิปี1940ครับเยอรมนีบุกนิวนอร์เวย์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมก่อนบุกเข้าฝรั่งเศสเดือนมิถุนายนปีเดียวกันครับขณะที่กองทัพอังกฤษถอนกำลังทหารออกจากดันเคิร์กข้ามช่องแคบอังกฤษนะครับฝรั่งเศสประกาศยอมแพ้และเมื่อเครื่องบินรบนาซีทิ้งระเบิดใส่เมืองต่างๆของอังกฤษวิลสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ขอร้องการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแม้ว่ารูสเวลล์เชื่อว่าท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาต้องเข้าร่วมสงครามนะครับแต่เขาก็ดำเนินการทุกอย่างอย่างระมัดระวังครับในปี1937ขณะที่ขบวนการอเมริกันเฟิร์สกำลังสร้างกระแสให้คนอเมริกันเกิดความรู้สึกอยากโดดเดี่ยวตัวเองรูสเวลล์ก็กล่าวอย่างคลุมเครือถึงความจำเป็นที่ต้องกักกันชาติที่กระหายสงครามเมื่อยุโรปเข้าสู่สงครามในเดือนกันยายนปี1939รูสเวลล์กล่าวย้ำถึงสถานะความเป็นกลางของสหรัฐแต่บอกแล้วแต่ก็บอกด้วยว่าเขาไม่สามารถขอให้คนอเมริกันเป็นกลางทางความคิดได้เหมือนที่ประธานดีวิลสันเคยขอร้องในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ต่อมาในปี1940ครับรัฐบาลอนุมัติงบประมาณเสริมกำลังอาวุธและเห็นชอบกับการเกณฑ์ทหารในยามสงบเป็นครั้งแรกกฎหมายให้ยืมและให้เช่าที่ผ่านรัฐสภาในเดือนมีนาคมปี1941อนุมัติสินเชื่อวงเงิน 7,000 ล้านดอลลาร์ให้รัฐบาลอังกฤษที่ขาดแคลนเงินสดสำหรับจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐนอกจากนี้รูสเวลล์ยังเห็นชอบให้กองเรือรบของสหรัฐแล่นคุ้มกันขบวนเรือที่ขนส่งอาวุธข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยเมื่อเข้าสู่มิถุนายนปี1941ครับเยอรมนียกทัพบุกรัสเซียและเข้าประชิดรอบกรุงมอสโกในเดือนพฤศจิกายนทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับความคลุมเครือทั้งหลายสิ้นสุดลงครับในวันที่7ธันวาคมปี1941ครับเมื่อเครื่องบินรบของญี่ปุ่นโจมตีกองทัพเรือสหรัฐที่เพิร์ลฮาร์เบอร์หมู่เกาะฮาวายทำลายเรือรบ19ลำเครื่องบิน150ลำสังหารชีวิตทหารอเมริกันอีก 2,335 นายวันถัดมาครับFranklin Roosevelt ประกาศในรัฐสภาสหรัฐว่าเขาตัดสินใจประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะครับซึ่งได้แก่ญี่ปุ่นเยอรมนีและอิตาลีท
ั้งทหารเกณฑ์รวมถึงอาสาสมัครเข้าหลั่งไหลสู่ค่ายฝึกเพื่อซ้อมรบโรงงานอุตสาหกรรมถูกดัดแปลงให้ผลิตอาวุธและคนอเมริกันก็รวมตัวหนุนหลังการทำสงครามส่วนรูสเวลล์กับเชอร์ชิลล์ได้กระชับความสัมพันธ์มหามิตรผ่านการประชุมพบปะกันหลายครั้งเพื่อประสานยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางสงครามร่วมกันหลังจากกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับมีชัยเหนือเยอรมนีของนายพลเออร์วินลอมเมลในสมรภูมิแอฟริกาเหนือก็เปิดแนวรบด้านยุโรปตั้งแต่ต้นปีปี1949ครับด้วยการรุกขึ้นไปทางตอนเหนือเริ่มจากเกาะซิซิลีตามด้วยอิตาลีพอถึงรกฎาคมปี1943ครับอิตาลีก็ยอมจำนนและกองทัพเยอรมันที่ประจำการอยู่ในอิตาลีก็ต้องถอนตัวออกไปหมดในฤดูร้อนปี1944วันที่6มิถุนายน1944หรือวันดีเดย์กองกำลังสัมพันธมิตร 160,000 คนภายใต้กำนันของดไวท์ไอเซนฮาวยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งนอร์มังดีของฝรั่งเศสซึ่งเป็นปฏิบัติการยกพลขึ้นบกด้วยกองกำลังที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ฝ่ายเยอรมันจะต้านทานอย่างเข้มแข็งแต่ฝ่ายสัมพันธมิตรก็รุกคืบเข้าฝรั่งเศสจนสามารถปลดปล่อยปารีสได้ในเดือนสิงหาคมและประชิดเยอรมนีในต้นปี1945เครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกันและอังกฤษต่างปูพรมทิ้งระเบิดเขตอุตสาหกรรมหนักในเยอรมนีและโจมตีทางอากาศอย่างหนักบริเวณกรุงเบอร์ลินฮัมส์บวกและเมืองสำคัญต่างๆการโจมตีอย่างหนักในช่วงกุมภาพันธ์1945ได้ทำลายเมืองที่ทั้งเก่าแก่และสวยงามอย่างเดรสเดนริมฝั่งแม่น้ำดานูบฆ่าชีวิตผู้คนอีก 2,500 คนย้อนไปตั้งแต่ปี1944เยอรมนีก็ยิงขีปนาวุธ V1 และ V2 ถล่มกรุงลอนดอนอัตเบิร์บและหลายเมืองเช่นกันยุคแห่งสงครามเบ็ดเสร็จที่รวมพลเมืองเข้าเป็นเป้าหมายของการโจมตีจึงเริ่มนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้านแนวรบตะวันออกในช่วงเวลาเดียวกันนั้นกองทหารรัสเซียได้ทลายกองปิดล้อมของเยอรมนีที่เมืองสตาลินกราดและในเลนินกราดจนขับไล่ผู้รุกรานให้สำเร็จกองทัพรัสเซียลุกคืบทีละน้อยครับเข้าสู่ยุโรปตะวันออกพอถึงเมษายน1945ก็บุกถึงเยอรมนีเมื่อกองทัพรัสเซียประชิดทางตะวันออกส่วนอังกฤษและอเมริกาและพันธมิตรบุกประชิดทางตะวันตกเยอรมนีก็เหมือนถูกคีมหนีบครับการรุกโต้กลับของเยอรมนีในเดือนธันวาคมปี1914ที่เรียกว่ายุทธการบัตประสบความล้มเหลวดังนั้นเมื่อกองทัพรัสเซียบุกถึงเยอรมนีฮิตเลอร์กับภรรยาลับของเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเยอรมนีประกาศยอมแพ้สงครามในวันที่7พฤษภาคม1945รูสเวลล์ไม่มีโอกาสได้เห็นวันนั้นครับเพราะเขาเสียชีวิตในวันที่12เมษายนด้วยอาการเลือดออกในสมองและรองประธานาธิบดีเฮนรี่ทรูแมนขึ้นรับตำแหน่งต่อจากเขาแต่สงครามมันยังไม่จบครับถึงแม้ว่าเยอรมนีจะยอมแพ้ไปแล้วแต่ฝั่งแปซิฟิกมันยังไม่จบญี่ปุ่นยังคงไม่ยอมแพ้ญี่ปุ่นขยายอิทธิพลแผ่ไพศาลหลังเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ด้วยการบุกโจมตีฐานที่มั่นสำคัญของบรรดาชาติตะวันตกตั้งแต่หมู่เกาะฟิลิปปินส์ที่สหรัฐยึดครองอยู่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองในปี1942รายงานเกี่ยวกับความโหดร้ายทารุณของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามรวมถึงการกระทำกับชาวเลสึกชาวอเมริกันในฟิลิปปินส์จากเหตุการณ์การเดินแถวมรณะบาตาอานนะครับยิ่งเพิ่มความเกลียดชังต่อศัตรูชาติเอเชียนี้การรบของอเมริกาจึงเป็นการศึกต่อเนื่องครับจากเกาะสู่เกาะย้อนสอนสวนทางที่ญี่ปุ่นขยายอิทธิพลมากองทหารอเมริกันทวงคืนเกาะกัวดันคาเนลในหมู่เกาะโซโลมอนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1943ต่อด้วยฐานที่มั่นในหมู่เกาะกิลเบิร์ตมาแชลและมาเรียนาท่ามกลางการต้านทานอย่างหนักจากญี่ปุ่นเมื่อถึงกุมภาพันธ์1945ครับกองทหารอเมริกันยึดฟิลิปปินส์คืนได้ภาพถ่ายทหารอเมริกันปักธงเหนือยอดเขาซูริบาชิหลังศึกที่อิโวจิม่าหมู่เกาะมารีนาในเดือนมีนาคมปี1945กลายเป็นภาพจำในเหตุการณ์ดังนั้นนะครับต่อด้วยการพิชิตโอกินาวาประตูสู่หมู่เกาะญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนปี1945กองทัพเรืออเมริกันจึงมีชัยอย่างต่อเนื่องในสงครามทางทะเลตั้งแต่ยุทธนาวีที่ทะเลคอรัลเกาะมิดเวย์ในปี1942และที่อ่าวเลเตในเดือนตุลาคมปี1944นอกจากนี้นะครับกองทัพอเมริกันยังได้สร้างรามบินตามหมู่เกาะที่ยึดได้เพื่อจัดฝูงบินไปปูพรมทิ้งระเบิดในเมืองต่างๆในญี่ปุ่นการโจมตีกรุงโตเกียวครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมปี1945โดยเครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 จำนวน375ลำสร้างทะเลเพลิงที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั้งชายหญิงและเด็กกว่า 100,000 คนวันที่6สิงหาคมและ9สิงหาคม1945สหรัฐอเมริกาตัดสินใจใช้ยุทธการสำคัญสุดท้ายครับเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้สักทีนั่นก็คือการใช้ระเบิดปรมาณูครับระเบิดปรมาณู2ลูกทำลายเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิตามลำดับสังหารชีวิตคนนับพันทันทีจากแรงระเบิดและกลองเพลิงและอีกมากมายหลายพันจากกัปปันตภาพรังสีที่กระจายตัว
ระเบิดปรมาณูมีที่มาจากทฤษฎีของนักฟิสิกส์ชาวยุโรปจำนวนหนึ่งซึ่งอพยพมาอเมริกาในฐานะผู้ลี้ภัยจากนาซีและเป็นผลผลิตจากโครงการลับช่วงสงครามที่มีชื่อรหัสว่าโครงการแมนฮัตตันด้วยการสนับสนุนจากประธานาธิบดีรูสเวลต์ในปี1942ชิ้นส่วนระเบิดประกอบขึ้นจากโรงงานหลายแห่งทั้งที่เมืองแฮนฟอร์ดรัฐวอชิงตันเมืองโอกริดรัฐเทนเนสซีมหาวิทยาลัยชิคาโกและเมืองลอสอะลามอสในรัฐนิวเม็กซิโกการทดสอบระเบิดปรมาณูที่นิวเม็กซิโกในเดือนกรกฎาคมประสบผลสำเร็จประธานดีทูแมนซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับผู้นำฝ่ายพันธมิตรที่เมืองปอสดัมนอกกรุงลอนดอนก็อนุมัติให้ใช้อาวุธชนิดนี้กับญี่ปุ่นครับสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคม1945 2วันต่อมาสหภาพโซเวียตประกาศสงครามกับญี่ปุ่นตามที่สตาลินเคยสัญญาไว้ในการประชุมที่ยาลตา5วันหลังจากการทิ้งระเบิดนั้นก็ทิ้งระเบิดปรมาณูอีกครั้งหนึ่งที่นางาซากิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ครับผลจากวิทยาการฟิสิกส์นิวเคลียร์และโครงการแมนฮัตตันทำให้การสังหารหมู่พลเรือนซึ่งเป็นลักษณะของสงครามทางอากาศบรรลุผลฉับพลันด้วยระเบิดเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นจากคำถามที่ว่าการใช้ระเบิดปรมาณูมีความชอบธรรมหรือไม่นักประวัติศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าญี่ปุ่นคงยอมแพ้แก่สัมพันธมิตรแน่นอนโดยไม่ต้องเข้ายึดญี่ปุ่นตามแผนที่กำหนดไว้ในปลายปี1945หรือแม้กระทั่งการใช้ระเบิดปรมาณูขอเพียงแค่ฝ่ายสัมพันธมิตรยินยอมรับปากว่าจักรพรรดิฮิโรฮิโตะจะยังคงได้สืบบัลลังก์ต่อไปแต่ท้ายที่สุดครับฝ่ายสัมพันธมิตรก็เลือกทางอื่นนักประวัติศาสตร์บางพวกเสนอว่าการกำหนดช่วงเวลาทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนรัสเซียประกาศสงครามน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สหรัฐไตร่ตรองไว้เป็นอย่างดีถึงประเด็นความสัมพันธ์หลังสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรครับคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็สนับสนุนคำกล่าวอ้างอย่างปลั้งปิติของทรูแมนที่ว่าระเบิดที่ชนิดนี้ช่วยพิชิตสงครามและรักษาชีวิตคนอเมริกันและได้ฉลองชัยชนะกันอย่างสุดเวียงเหมือนที่เคยทำมาแล้วในปี1918ชาวอเมริกันเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2กว่า 400,000 คนครับบาดเจ็บอีก 672,000 คนตัวเลขข้างต้นเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับซึ่งสหรัฐสูญเสียน้อยมากเมื่อเทียบกับทหารทั่วโลกซึ่งเสียชีวิต17ล้านคนและพลเรือนอีก20ล้านคนรวมถึงชาวยิวและชนชาติต่างๆที่ถูกสังหารในค่ายมรณะของนาซีรวมไปถึงความสูญเสียด้านวัตถุอีกจำนวนมหาศาลครับคนอเมริกันส่วนมากเห็นว่าสงครามครั้งนี้มีความชอบธรรมเพราะญี่ปุ่นทำการรุกรานและเข้าโจมตีอเมริกันโดยไม่ตั้งตัวทั้งอเมริกาทั้งเยอรมนีก็ยึดถืออุดมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หลายปีต่อมาครับภายหลังสงครามเวียดนามและการแทรกแซงทางการทหารอื่นๆที่น่ากังขาคนอเมริกันจะระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2ในฐานะสงครามที่ดีและทหารผ่านศึกผู้ร่วมรบในสงครามครั้งนั้นก็นับเป็นคนรุ่นที่ดีที่สุดที่นับวันจะเหลือน้อยลงทุกทีเช่นเดียวกับทุกครั้งสงครามนี้ก่อผลพวงตามมามากมายครับคนบริการจำนวนมากได้ทำงานในโรงงานผลิตอาวุธสงครามช่วยเร่งการเติบโตของเมืองในระยะยาวเช่นเดียวกับในปี1918สตรีอเมริกันรวมถึงคนแอฟริกันอเมริกันจำนวนมากได้เข้าสู่ภาคแรงงานและระดมสรรพกำลังในยามสงครามเพื่อยุติภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั้งส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจเติบโตถึงขีดสุดช่วงหลังสงครามเมื่อโรงงานกลับไปผลิตสินค้าปกติอีกครั้งหนึ่งเปิดทางให้กับยุคที่ผู้บริโภคมีทุกสิ่งให้เลือกสรรอย่างน้อยก็ในกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลางผิวขาวการสร้างบ้านขาวและมากๆให้กับคนงานในยามสงครามเป็นต้นแบบของการพัฒนาบ้านจัดสรรต่างชาติเมืองในยุคหลังสงครามกฎหมายเพื่อการปรับตัวของกำลังคนปี1944หรือกฎหมาย GI นะครับสนับสนุนเงินทุนถ้าเราเรียนให้กับบรรดาทหารผ่านศึกส่งผลให้ผู้มีจำนวนได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและก็โรงเรียนต่างๆเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นการโฆษณาชวนเชื่อยามสงครามปลดปล่อยความรู้สึกกดเกลี้ยวได้อย่างน่าเกลียดชังเช่นเคยครับตัวอย่างเช่นหนังสือนาคบขันการ์ตูนในหนังสือพิมพ์ในโฆษณาที่เชื่อให้ต่อต้านญี่ปุ่นและภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ภาพตัวร้ายแบบเหยียดเชื้อชาติในปี1942ครับชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นกว่า 120,000 คนอาศัยอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรถูกควบคุมตัวเข้าค่ายกักกันรกร้างห่างไกลด้วยความเห็นชอบของประธานาธิบดีรูสเวลล์และการรับรองของศาลสูงสุดสหรัฐนวัตกรรมและเทคโนโลยียามสงครามพลิกโฉมโลกยุคหลังสงครามไปอย่างสิ้นเชิงครับวิทยาการความก้าวหน้าด้านจรวดของเยอรมันเป็นใบเบิกทางในการผลิตขีปนาวุธข้ามทวีปในสงครามเย็นอันที่จริงนะครับแวร์แฮนฟอนบราวน์หัวหน้าโครงการผลิตจรวดของนาซีเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปให้สหรัฐด้านการวิจัยคอมพิวเตอร์ในช่วงสงครามก็เป็นรากฐานความสำเร็จจากการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ในยุคหลังสงครามด้วยเช่นกันส่วนระเบิดปรมาณูกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธอาวุธล้างโลกที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวแม้แต่ในปัจจุบันสงครามครั้งนี้เปลี่ยนแปลง
ภูมิศาสตร์โลกในเชิงอำนาจส่งกระทบผลกระทบลึกซึ้งต่ออนาคตของอเมริกันเนื่องจากเยอรมันและญี่ปุ่นอยู่ในสภาพพินาศย่อยยับยุโรปก็พังภาพส่วนสหภาพโซเวียตก็บอบช้ำเพราะสูญเสียอย่างหนักมีแต่สหรัฐเท่านั้นที่ไม่เคยระคายเคืองหรือสูญเสียใดๆในเชิงพื้นที่จึงโดดเด่นในฐานะประเทศมหาอำนาจโลกสมดังคำประกาศของเฮนรี่รูสในบทบรรณาธิการนิสสันไลฟ์ในปี1941ว่านี่คือศตวรรษของสหรัฐอเมริกาในปี1945ครับผู้แทนจาก50ประเทศชุมนุมกันที่ซานฟรานซิสโกเพื่อจัดตั้งองค์การสหประชาชาติโดยมีต้นแบบมาจากองค์การสันนิบาตชาติครับหลายคนหวังอย่างสุดจิตสุดใจเช่นเดียวกับวูดโรว์วิลสันที่เคยหวังไว้ในปี1919ว่าองค์การนี้จะปัดเป่าความภัยสงครามจากการเจรจาและการดำเนินงานร่วมกันแม้แต่ในขณะที่กำลังตั้งองค์การสหประชาชาติอยู่การเผชิญหน้าครั้งใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมก็ส่อเขาขึ้นมาคำพูดใหญ่โตที่เฮนรี่ลูสชี้นำอย่างภาคภูมิใจก็ถูกท้าทายครับพันธมิตรของอเมริกันในยามสงครามอย่างสหภาพโซเวียตก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งบนเวทีโลกอย่างรวดเร็วความขัดแย้งครั้งใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นจากซากปรักหักพังของสงครามโลกที่เรียกกันว่าสงครามเย็นเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับทศวรรษแห่งอเมริกันถึงแม้ว่าอเมริกันจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับแต่ภาวะสงครามก็ช่วยเป็นตัวฉุดให้อเมริกันก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เป็นผู้นำแบบยาวยืดเลยครับเป็นผู้นำไม่ใช่ระดับทวีปและเป็นระดับโลกจริงๆอีก2ตอนที่เหลือนะครับก็ยังคงเป็นตอนยาวอยู่เหมือนเดิมนะครับที่จะพูดถึงอเมริกันอีก2ยุคสมัยก็คือช่วงสงครามเย็นและยุคสมัยปัจจุบันครับที่อเมริกันกำลังจะก้าวไปสู่ทางใดทางหนึ่งเราจะมาดูกันครับว่าอเมริกันเป็นมหาอำนาจในลักษณะใดบ้างกับ2ตอนสุดท้ายของ The America Story อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ A Little History of the United States ของเจมส์เวสเดวิสันและ American History ของพอล โบเยอร์ครับ